มาดูวิธีการใช้งานของเครื่องเล่น DVD พกพายี่ห้อซาวมิลานนะครับคุณผู้ชมครับต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับตรงนี้แน่นอนนะครับต้องเสียบปลั๊กมาเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับที่เสียบปลั๊กมันแล้วก็กดปุ่มข้างๆปลั๊กนะครับกดไปทางด้านหลังนะครับตรงนี้เมื่อเรากดไปนะครับไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับนี่ครับมาติดมาแล้วนะครับเมื่อไฟติดขึ้นมาแล้วให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้หัวแหลมๆแล้วมีคำว่าโอเพ่นนะครับก็กดไปเลยครับถาดก็จะเด้งมาแล้วก็เอาแผ่นใส่เข้าไปเบาๆนะครับให้มันดังแก๊กนะครับฟังเสียงนะครับนี่ครับดังแป๊กเลยแล้วก็กดลงเบาๆนี่ครับกดลงเบาๆครับเดี๋ยวนะครับกดลงเบาๆครับไม่ต้องกดแรงนะครับคุณผู้ชมครับถ้ากดแรงบางทีมันก็จะไม่อ่านนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันก็กำลังอ่านนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกดแล้วก็รอสักครู่ครับนี่ครับมันก็อ่านแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องพูดวิธีแก้ปัญหานะครับถ้าสมมติว่ามันไม่อ่านนะครับให้เราปิดสวิตช์นะครับหรือว่าถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็กดแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปใหม่นะครับในกรณีที่มันไม่อ่านแผ่นนะครับนั่นก็คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับก็อ่านได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าซาวมิลานตัวนี้นะครับนี่แหละครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะครับสวัสดีครับ